บรรยากาศรอบๆสนามก่อนการแข่งขันกันก่อนนะตอนนี้นักกีฬาก็เตรียมตัวลงสนามมาแล้วนะฮะวันนี้รู้สึกคึกครื้นมากนะฮะตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่เก็บบรรยากาศมาตั้งแต่รอบคัดเลือกนะฮะแล้วก็รอบรองชนะเลิศวันแรกในรุ่น16ปีนะยังไม่เจอกองเชียร์เยอะเท่านี้มาก่อนนะในรอบรองก็รุ่น18ปีนี้ถือว่าน้องๆจากเทพศิรินทร์มาสร้างสีสันให้กิจกรรมการแข่งขันในวันนี้เยอะเลยทีเดียวนะฮะคลิปนี้เรามาดูบรรยากาศการแข่งขันกันก่อนนะฮะใครอยากดูบรรยากาศก็ดูคลิปนี้ฮะแต่ถ้าใครอยากจะดูการแข่งขันเลยต้องรอคลิปหน้านะฮะเต็มๆเวลาครึ่งแรก40นาที45นาทีนะสำหรับรุ่นใหญ่18ปีนะฮะครึ่งละ45นาทีคิดว่าอุปกรณ์ของผมหายไปหนึ่งอย่างครับร่มครับร่มหาย ไม่รู้ไปร่วงไปตอนไหนครับวันนี้เห็นว่าฝนจะตกนะฮะก็เลยติดร่มมือถือติดมือมาด้วยตอนนี้ถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายไปถ่ายมาหายครับไม่เป็นไรตอนนี้สมาธิเราอยู่ที่การเกมการแข่งขันกันดีกว่าครับผมตอนนี้ลงสนามมาแล้วThank you.
ำชันธนบุรีฮะได้รับแรงกดดันจากกองเชียร์เทพศรินทร์เยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูว่าสำชันธนบุรีนะฮะจะนิ่งพอที่จะเล่นในเกมในรอบรองวันนี้หรือเปล่านะฮะก็น้องๆที่มาเชียร์อยู่ด้านข้างนะฮะที่ผมตั้งกล้องถ่ายอยู่นะวันนี้ไม่เหงานะวันนี้ไม่เหงาทำหน้าที่เหมือนอย่างเดิมนะครับในการไลน์แมนแล้วก็โกลไลนะฮะก็ทำหน้าที่กดเช็คทักทายให้เรียบร้อยทั้งสองฝั่งการที่ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยสัมชันธนบุรีรุ่น18ปีฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาช่วยกอนะฮะเกงสีขาวซึ่งวอร์มมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันในคลิปต่อไปกันเลยครับผม